สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Read World ครับนี่เป็นรายการพอดแคสต์ของ TK Park ที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารสาระในโลกการอ่านและการเรียนรู้เพื่อเปิดมุมมองและท้าทายความคิดในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งครับวันนี้ผมวัฒนชัยวินิจกูลทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือช่วง Coming to Talk ครับเป็นช่วงสนทนาสาระกับผู้คนทุกชนชั้นทุกอาชีพเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ทุกประการเริ่มต้นที่การสนทนาครับการสนทนาวันนี้ครับท่านผู้ฟังจะเป็นบรรยากาศที่พิเศษแปลกและแตกต่างจากทุกครั้งครับเราทุกคนกำลังอยู่ในสถานการณ์เก็บตัวต้านไวรัสโควิด-19หรือโควิด-19นะครับการที่จะนัดสัมภาษณ์พูดคุยกับคนแล้วต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์เดินทางไปพบกันใกล้ๆเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องปกติอีกแล้วนะครับวันนี้รายการของเราจึงเป็นการสัมภาษณ์กับคนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเพื่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็รายการของเราวันนี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีนี้เหมือนกันนะฮะในการที่จะพูดคุยเพื่อให้การเรียนรู้นั้นไม่สะดุดหยุดนิ่งแม้ว่าจะเจอไวรัสระบาดก็ตามวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของ Read World ในช่วง Coming to Talk ของเราเป็นสุภาพสตรีครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆรวมทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมถึงยังเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆเช่นกลุ่มศึกษานิเทศนะครับมีประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาหลายปีทีเดียวมีความสนใจด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือการเล่าเรื่องด้วยดิจิตอลนะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบactive learning เพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนรวมทั้งยังเขียนบล็อกเผยแพร่ความรู้ผ่าน Facebook ที่ชื่อว่าเก๋ไก๋ไฮเทคนะครับแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์นะครับ www.inspirelearner.com ผมขอแนะนำและขอต้อนรับคุณจารุณีสินชัยรถกุลหรือคุณครูเก๋ครับสวัสดีครับครูเก๋ครับสวัสดีค่ะครับขอเรียกครูเก๋เลยนะครับคิดว่าได้ค่ะพูดกันง่ายนิดนึงครับครูเก๋ครับผมเปิดเรื่องอย่างนี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผู้คนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาที่เป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนเนี่ยเหมือนถูกบังคับโดยปริยาให้เรียนจากที่บ้านอาจารย์ก็ต้องปรับตัวครูก็ต้องปรับตัวสอนจากที่บ้านเพราะว่าวิกฤตการไวรัสโควิด-19 ที่ว่าเนี่ยนะฮะถามครูเกศนิดนึงครับห้องเรียนยังมีความสำคัญอยู่ไหมครับตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ห้องเรียนถูกย้ายไปออนไลน์หมดเรียบร้อยแล้วนะคะถูกบังคับนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่าห้องเรียนยังสำคัญอยู่หรือเปล่าคือเกศว่าการเรียนรู้ก็ยังสำคัญอยู่นะคะแต่ห้องเรียนอาจจะเป็นฟิสิคอลอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะคะก็คือเกศว่ารูปแบบที่อาจารย์มหาวิทยาลัยฟังก็คือเหมือนเขาได้ explore เรื่องใหม่ได้แบบสำรวจหนทางการจัดการเรียนรู้หรือว่าการสอนแนวใหม่นะคะซึ่งก็ตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ชอบด้วยนะคะส่วนหนึ่งเขาก็ชอบที่ได้เรียนแบบนี้นะคะซึ่งทำให้เก๋ว่าสิ่งที่เก๋ทำงานมาหลายปีอะค่ะเช่นแบบเรื่องของคุณครูสร้างสื่อออนไลน์ทำวิดีโอการสอนนะคะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์เดียวนะคะที่มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นได้แบบเหมือนถ้าแบบปกติช่วงเวลาปกติที่เราพยายามไปแนะนำหรือว่าไปสอนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะใช้เวลาว่าไม่มีเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เหมือนแบบทุกคนสามารถแทบทุกคนนะคะเกี่ยวกับที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคือเหมือนเรียนรู้แบบก้าวกระโดดนะคะทำได้การเรียนรู้ห้องเรียนก็ย้ายไปนั้นความก้าวกระโดดที่ว่านี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการตั้งตัวแทบไม่ทันเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนหรือวิธีการเรียนการสอนมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ถ้าผลกระทบก็มีส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยนะคะโรงเรียนปิดเทอมพอดีนะคะโรงเรียนก็อาจจะมีเวลาตั้งตัวนิดนึงนะคะยกเว้นโรงเรียนอินเตอร์ก็มีการปรับตัวนิดหน่อยนะคะเกี่ยวว่าพวกการเรียนรู้แบบนี้ของอาจารย์นะคะมันเหมือนเป็น lifelong learning เหมือนเป็นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแม้ว่าตอนนี้มันเข้ามาหาเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเกี่ยวว่าเลคเชอร์แรกก็อาจจะเป็นไปได้เลคเชอร์แรกๆอะค่ะเอาก่อนแบบก็มีอาจารย์มาปรึกษาว่าเลคเชอร์แรกเนี่ยเขาคิดอะไรไม่ออกละมีคนบอกว่าต้องคิดมาก่อนนะว่าเราจะจัดการเรียนรู้ยังไงให้ effective เราอัดวิดีโอก่อนดีไหมเราไม่ต้องไลฟ์ทันทีอะไรเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากว่าพรุ่งเนี้ยเขาต้องสอนละแล้วเขาก็ไม่อยากจะ
นัดเด็กมาเจอกันนะคะเหมือนว่าแบบเหมือนยังพอไปได้อยู่ยังพอไปมหาวิทยาลัยได้อยู่แต่ว่าช่วงนั้นก็คริสิตอะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งครับแรกๆเกี่ยวว่าก็ยังอาจจะปรับตัวอาจจะแบบมีการแบบเหมือนฉายสไลด์นำเสนอทั่วไปแล้วก็พูดอะไรเงี้ยค่ะเวลาของมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเขาบอกให้จัด3ชั่วโมงก็อาจจะต้องจัดแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะครับแต่เกี่ยวว่าคาบถัดไปเรื่อยๆอะค่ะเซกถัดไปอะไรเงี้ยอาจารย์หลายคนเริ่มเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมนะคะอาจจะอัดวิดีโอแล้วก็ให้เด็กไปดูแล้วก็ตั้งคำถามที่มันเป็นคำถามชวนคิดต่างๆนะคะโจทย์ต่างๆนะคะซึ่งน่าจะบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะครับผ่านมาผมคิดว่าตอนนี้ที่เราบันทึกเสียงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณเกือบเดือนนึงแล้วเนี่ยนะครับมีฟีดแบคจากบรรดาครูอาจารย์ให้ครูเก๋ได้ยินไหมครับว่าการปรับตัวไปสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือว่ามีจุดดีจุดแข็งหรือจุดอ่อนยังไงบ้างกับกระบวนการเรียนรู้ของครูกับนักเรียนครับฟีดแบคอย่างเมื่อวันอาทิตย์เก๋ก็เพิ่งจัดเหมือนเสวนาออนไลน์ไปนะคะก็ชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะจากมศวแล้วก็มกรุงเทพนะคะแล้วก็มีวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆครูที่เป็นที่เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวว่าพฤษภาคมนี้ถ้าเปิดเรียนไม่ได้เขาทำยังไงนะคะก็มาแชร์ลิงก์กันค่ะก็ผลตอบรับก็เหมือนครั้งแรกที่อย่างเช่นที่อาจารย์เขาเล่าครั้งแรกที่คณะบดีบอกว่าเดี๋ยวเรามีเวลาเตรียมตัว1สัปดาห์นะแล้วสัปดาห์ถัดไปเราจะต้องหยุดมหาวิทยาลัยละนะคะอย่างอาจารย์ท่านนึงก็ยกมือซึ่งเป็นคนที่เข้าเสวนาด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่ยกมือคุยกับคณะบดีบอกว่าไอ้ช่วงเวลาอาทิตย์นึงที่ให้เตรียมตัวเนี่ยเขาขอนัดเด็กมาเรียนเสริมเพื่อทำแบบออฟไลน์เจอหน้ากันนะคะเหมือนยกมือเลยนะคะคณะบดีบอกทำได้ถ้าทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขานัดเด็กมาแล้วแต่เราเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงเวลาคือมันไม่อนุญาตเนี่ยมันก็คือเกิดที่คริสิสพอดีว่าต้องปิดละมันทำแบบนั้นไม่ได้แบบฉับพลันนะคะก็เลยถูกบังคับไปออนไลน์อัตโนมัตินะคะซึ่งปัญหาช่วงแรกๆเขาก็กังวลค่ะเกี่ยวว่านะก็เกี่ยวกับเครื่องมืออันแรกที่เขาหาคือพวก conference tool แบบนี้ค่ะคือ Zoom ที่เราใช้กันอยู่แบบนี้หรือว่าเป็น Google Hangout Meet Microsoft Teams ต่างๆที่เขาจะหาว่าจะมาเจอหน้าเด็กได้ยังไงนะคะแต่แล้วก็ทดลองใช้กันนะคะอันนี้เป็นคำถามแรกของที่เกียรติรับมาช่วงแรกๆเลยนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะแล้วจะอัดวิดีโอตัวเองสอนอย่างไรแบบนี้นะคะแล้วก็คำถามที่ถัดมาคือเกี่ยวว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ถามตรงนี้เยอะแต่ว่าโรงเรียนถามก็คือเราจำเป็นต้องสอนทุกวิชาหรือเปล่านะคะแบบเหมือนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเพราะโรงเรียนเขาเด็กก็มีประถมวัยนี่เกี่ยวว่าหลายๆคนคิดเห็นตรงกันเด็กประถมวัยให้เขาอยู่บ้านเล่น ไม่ต้องมาออนไลน์นะคะเด็กอนุบาลเด็กประถมก็ส่วนตัวเกี่ยวว่าเขาก็ยังถกกันอยู่เนอะประถาประถมที่ยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยก็ให้มานั่งออนไลน์ตลอดก็อาจจะไม่สมควรอะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณากันนะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงมัธยมมันก็มีความเป็นไปได้เขาก็มานั่งถกกันว่าแล้วจำนวนชั่วโมงหรือว่าลักษณะกิจกรรมที่มันควรจะเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะคะควรที่จะถ้าพูดง่ายๆคือเด็กไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานะคะเด็กทั้งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพ่อแม่ก็อาจจะไม่มีลูกหลายคนก็ไม่ได้พร้อมที่จะเรียนพร้อมกัน3คน3เครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องตรงนั้นนะคะส่วนเรื่องอาจารย์เกี่ยวว่าค่อยๆทยอยถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่อยๆทยอยทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าเขาอยากได้เครื่องมือ brainstorming ก็มาแชร์ก็มีแบบอาจจะโยงคำถามไปถามเด็กว่าถ้าจากสามอุปกรณ์สามเครื่องมือนี้อยากใช้อะไรอะไรเงี้ยค่ะเด็กมหาวิทยาลัยอาจจะพร้อมกว่านะคะก็มีอาจารย์บอกมาเหมือนกันว่าเครื่องมือเขาก็หามาแล้วก็ให้นิสิตนักศึกษาไปทดลองแล้วก็เลือกมาเป็นการทำ brainstorming กันค่ะสามารถพวกนี้เกี่ยวว่าสามารถให้ใช้แบบการถามนักเรียนได้ถามผู้เรียนได้ค่ะแต่ของโรงเรียนเกี่ยวว่าการออกแบบกิจกรรมอะค่ะก็คือถ้าไม่ได้ดีไซน์การสอนใหม่สมมุติเขาเคยสอนเรื่องโครงสร้างของโลกเรื่องของถ้าไม่ได้ดีไซน์ใหม่แล้วมาบรรยายอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบ
ลักษณะกิจกรรมต้องเปลี่ยนไปจริงๆเลยนะคะซึ่งเกี่ยวว่ามันก็เป็นโอกาสดีของในฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาที่เราทำงานรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆแบบกระตุ้นให้มันเกิดเร็วขึ้นครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องการออกแบบกิจกรรมผ่านเทคโนโลยีการศึกษาผมถามประเด็นนิดนึงครับว่าฟีดแบคในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความคุ้นเคยเนี่ยคงใช้เวลาในการค่อยๆเรียนรู้ได้แต่เรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่มีความพร้อมคือทุกคนทุกบ้านไม่ได้พร้อมเหมือนกันฟีดแบคอย่างนี้เนี่ยพอยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่เป็นอุปสรรคแล้วเนี่ยมีทางออกไหมฮะครูเก๋ว่าทำยังไงถึงจะทำให้การเรียนรู้ไม่สะดุดเพียงเพราะว่าคนเข้าถึงตัวอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะฮะหรือว่าที่เกียรติไปฟังเสวนามาจากที่ต่างประเทศเลยนะคะเขาก็จะมีพูดเหมือนกันว่าเด็กอาจจะเข้าถึงอุปกรณ์ไม่ถ้าเทคโนโลยีนะคะเข้าถึงไม่พร้อมกันเนี่ยก็คือไม่ควรจัดแบบเหมือนเรียลไทม์แบบนี้ค่ะก็คืออาจจะเป็นการอัดอันนี้อันดับแรกเลยก็คือไม่ใช่เรียลไทม์ก็คือเขาสามารถดูตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็ลดจำนวนชั่วโมงลงนะคะเอาที่มันเหมือนจำเป็นเลยนะคะแบบวิชาที่แบบจำเป็นหรือไม่เราเกตตั้งคำถามขนาดนี้เลยว่าเอ๊ะการศึกษามันถ้าเป็นแบบเหมือนเด็กประถมเนาะถ้าเรามานั่งคิดจริงๆอะไรเงี้ยเด็กประถมที่เขานั่งเรียนอยู่การศึกษาสิ่งที่เขาต้องการอ่ะคืออะไรจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเด็กป.3ทักษะหรือความรู้อะไรที่เขาอยากได้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เอาตัวเกณฑ์พวกนี้มาวัดอะไรเงี้ยก็อาจจะให้สัปดาห์ละ200ชั่วโมงหรือเปล่า ใช่เขาต้องการจริงหรือเปล่าแล้วเขาต้องมานั่งหน้าจออะไรเงี้ยอันนี้ก็เกี่ยวว่าผู้สอนหรือว่าแต่ละโรงเรียนคุณครูอะไรเงี้ยอาจจะกลับมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขาต้องการที่จะเรียนรู้แค่ไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาจะใช้เวลากับฟิสิกอลกับการเล่นอยู่กับผู้ปกครองอะไรเงี้ยเกี่ยวว่ามันคำตอบหนึ่งที่เจอคือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กแต่มหาวิทยาลัยเก๋ตอนนี้ทำกันได้ครับกลายเป็นโอกาสที่ดีของการตั้งคำถามต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของระบบการศึกษาไทยคือก่อนหน้านี้ถามกันมาเท่าไหร่อาจจะเฉยๆนะฮะแต่ตอนนี้คำถามนี่ดูทรงพลังมากในภาวะที่เราสอนกันเรียนกันแบบปกติไม่ได้นะฮะทีนี้ประเด็นเมื่อกี้ที่ค้างไว้คือเรื่องการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าห้องเรียนกายภาพมันหายไปนะฮะในภาวะที่เรายังอยู่ในช่วงวิกฤตโควิดไวรัสเนี่ยนะฮะอยู่เนี่ยควรจะต้องมีการวิธีการออกแบบเรื่องของการเรียนการสอนยังไงมีทริคหรือว่ามีตัวอย่างที่ครูเก๋อยากจะแลกเปลี่ยนหรือแนะนำให้กับคนที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนตอนนี้บ้างไหมครับอย่างจริงๆแล้วแม้ว่าตอนที่ไม่เกิดเหตุการณ์นะคะเราก็พยายามคุยกันเรื่องของการออกแบบกิจกรรมการสอนโดยถ้าไม่มีเทคโนโลยีมันก็ทำได้แต่ถ้ามีเทคโนโลยีก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนเราคุยกันว่าเด็กอาจจะผู้เรียนเนาะผู้เรียนเขาจะถูกเป็นรุ่นใหม่เนาะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าดิจิทัลเนทีฟก็คือเขาเกิดมากับเทคโนโลยีนะคะเนทีฟก็คือเหมือนเกิดมาก็สามารถใช้ดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่วถ้าเราสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกดึงดูดกับพวกเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบกิจกรรมเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงโควิด19นะคะก็สามารถที่จะเลือกที่จะทำแบบนี้ได้เช่นกันแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะเกี่ยวว่าอันนี้ก็สำคัญเลยจะชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่าอาจารย์ที่เคยบรรยายหน้าห้องเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการก็คืออะไรที่เป็นลักษณะของตัวบรรยายอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะอัดวิดีโอเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในแล้วก็ให้เด็กถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะเกี่ยวว่ามันก็จะมีบางกลุ่มนี่แหละที่เข้าถึงไม่ได้ถ้าเข้าถึงได้เนี่ยก็ให้เขามีคำถามนะคะแล้วก็มีอย่างเช่นหลายๆที่ที่เก๋ดูมาคือให้เด็กได้สร้างเป็นคนสร้างอะไรขึ้นมาอย่างเช่นถ้าสมมติเขาเรียนเรื่องของคณิตศาสตร์ละกันเก๋นึกง่ายๆนะคะเรียนคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเรื่องการตวงวัดอะไรเงี้ยค่ะนะคะถ้าคุณครูจะต้องทำคลิปเรื่องของการวัดต่างๆการตวงต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำคลิปการสอนมาให้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเด็กเขาสามารถที่จะทำที่บ้านได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเด็กก็อาจจะลองทำที่บ้านแล้วก็อาจจะถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปนะคะหรือว่าวาดรูปตามอะไรเงี้ยค่ะที่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งบางที่
ที่ถ้าทำเป็นเรียลไทม์ได้นะคะเด็กก็ครูก็จะพอสไว้สักแป๊บหนึ่ง5นาทีนะคะแล้วเด็กก็อาจจะไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ไม้บรรทัดวัดโต๊ะที่เขากำลังนั่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของ active learning ที่เกดได้รับการแลกเปลี่ยนมาจากเพื่อนๆที่เป็นนักการศึกษาอะไรเงี้ยเขาเอ้ยมันอย่างเงี้ยมันก็จะ active ได้โดยที่แค่ใช้ของในบ้านที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เด็กสามารถทำได้นะคะส่วนเรื่องของการที่จะเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเด็กอาจจะใช้บล็อกในการเล่าในแต่ละวันนะคะถ้าเป็นดิจิตอลนะคะก็คือวันนี้เขารีเฟล็กหน่อยว่าวันนี้เขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะวิดีโอที่เขาไปดูมาแล้วเขารู้สึกว่ามันสะท้อนการเรียนรู้ของเขายังไงบ้างก็ใช้บล็อกในการเขียนอาจจะใช้บล็อกเกอร์หรือใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือ Google Docs ก็ได้เด็กเขียนบนนั้นแล้วก็รีเฟล็กกับคุณครูเพื่อคุณครูจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยสภาพจิตใจของเด็กๆ เป็นยังไงบ้างมีการอ่านอะไรเงี้ยจริงๆเด็กก็อาจจะรีเฟล็กได้ดีอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นการใช้ตัวเทคโนโลยีในการรีเฟล็กการเรียนรู้ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในการปรับตัวเท่าไหร่ถ้าหากว่าเขาคุ้นเคยเทคโนโลยีอยู่แล้วคนที่น่าจะต้องปรับตัวมากน่าจะเป็นผู้สอนหรือเปล่าฮะใช่ค่ะผู้สอนมากกว่าค่ะผู้สอนเหมือนถ้านั่งอย่างเงี้ยเรานั่งกันได้ประมาณกี่นาทีละบางทีเรานั่งเรายังเมื่อยเลยเด็กๆก็ใช่เพราะนั้นผู้สอนต้องทำยังไงให้มันดูแบบเป็นอินเตอร์แอคทีฟด้วยแล้วก็สามารถที่จะจุดประสงค์การเรียนรู้มันต้องชัดเลยค่ะว่าอยากให้เด็กเขาได้อะไรอะไรเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้เก๋บอกเป็นเรื่องการตรวจวัดเหมือนเด็กเขาทำได้อะไรเงี้ยก็อาจจะชัดเจนไปเลยว่าเขาทำได้หรือว่าถ้าเป็นทักษะที่มันจะการคิดเชิงการคิดวิเคราะห์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องออกแบบกิจกรรมนะคะว่าอย่างเช่นอาจจะมีการออกแบบโจทย์อย่างเช่นในการอย่างพอเราพูดถึง active learning มันก็จะมีพวกactivity based learning ใช้กิจกรรมนำอะไรเงี้ยค่ะหรือใช้เป็นลักษณะของ problem based learning เอาคำถามมาตั้งถ้าคุณเป็นคนอยู่ในกรมกระทรวงสาธารณสุขแล้วต้องการจะสื่อสารก็จะตั้งอันเนี้ยเราคิดว่าเราจะทำแก้ปัญหาตรงจุดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆดีไซน์ออกมาเด็กๆมัธยมก็จะมีเรื่องการ problem based learning อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในแต่ละนิดขึ้นอยู่กับคุณครูเลยว่าจะดึงตรงจุดไหนมาใช้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าให้เก็บมองนะคะถ้าจะดึงดูดเด็กมากขึ้นครูพยายามเอาเรื่องของ real world engagement ค่ะคือการมีให้มัน engage กับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะตัวอย่างต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันใช้ได้การคิดวิเคราะห์นะด้วยแล้วก็มันเป็นประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนตอนนี้เราก็มีการคุยกันเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของวิทยาการคำนวณครับโฮดดิ้งอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียนถ้าคุณครูสามารถเชื่อมโยงได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันแบบเนี้ยค่ะการคิดแก้ปัญหาวิทยาการคำนวณเนี่ยเอามาดึงเข้ากับวิชาเรียนของเด็กๆได้ยังไงเนี่ยก็จะทำให้ถึงแม้ว่าเด็กดูคลิปเสร็จเด็กเอาไปคิดต่อในช่วงเวลาที่เขาอยู่บ้านที่แบบไม่ได้ต้องอยู่หน้าจออะไรเงี้ยก็จะทำให้เกิดทักษะพวกนี้เกิดขึ้นนะคะแต่พวกนี้มันก็ต้องใช้ให้เวลาคุณครูในการคิดออกแบบอะค่ะครับใช่ฟังดูแล้วมีทริคอยู่อย่างใหญ่ๆสองเรื่องเรื่องนึงที่ครูเก๋เพิ่งพูดไปเนี่ยผมสรุปนะคือต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงถึงจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและอยากมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ได้เรียนรู้อันนี้สำคัญคุณครูต้องคิดอันที่สองคือต้องเป็นวิธีการเรียนรู้แบบ active นะฮะจะเป็น passive แบบที่อยู่ในห้องเรียนกายภาพซึ่งครูสามารถบังคับหรือควบคุมให้เด็กนักเรียนนั่งนิ่งๆอยู่ในห้องและฟังตัวเองได้เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้เรียนแบบผ่านเทคโนโลยีเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วดังนั้นต้องหาวิธีที่ทำใหเด็กเขาได้คิดได้มีปฏิสัมพันธ์ได้ลงมือทำมี2เรื่องนะถ้าผมฟังถูกต้องไหมฮะโดยการใช้การในการออนไลน์นี่กลมนี่คือเหมือนเป็นเคล็ดลับ2เรื่องที่ฝากให้กับผู้สอนเพราะจะต้องปรับตัวเยอะถ้าหากว่าไม่มี2เคล็ดลับนี้ผู้เรียนลุกหนีหมดเขาคงปิดหน้าจอเปิดไมค์ค้างไว้ตัวเองอาจจะหลับไปแล้วอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้คือมีเป็นเขาเรียกเป็นเคล็ดลับ2อันหลักๆเลยใช่ป่ะฮะครูเก๋ที่ถ้าอยากจะให้การเรียนการสอนออนไลน์หรือใช้เทคโนโลยีเนี่ยประสบความสำเร็จคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปด้วยกัน2เรื่องนี้
สัมพันธ์กับโลกจริง ต้องเป็น active learning สัมพันธ์กับโลกจริงก็เกี่ยวว่าอาจจะไม่ถึงกับทุกคาบนะคะแต่เกี่ยวคิดว่ามันคือการเรียนรู้สมัยเนี้ยก็มันจะค่อนข้างห่างจาก real world ห่างจากโลกความเป็นจริง ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งมันทำให้การมีส่วนร่วมหรือการที่จะช่วยคุณครูในการคิดเลยฮะบางทีก็อาจจะหายไปนะฮะบางทีสิ่งที่เขาเรียนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราเรียนไปเพื่อทำไมนะอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะตั้งคำถามเหล่านี้แล้วก็เก๋คิดว่าถ้าเราสามารถกระตุ้นว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาจริงๆเลยฮะมันจะทำให้เขาเป็นแบบมีความใฝ่รู้เขาก็จะเรียนรู้ตนเองได้เพราะว่าตัวเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็สืบค้นบางอย่างด้วยตนเองได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้มันก็เลยจะสำคัญก็คือถ้ามันเป็นโจทย์อันนี้เก็บพูดถึงระดับการเรียนรู้แบบK-12 เนี่ยก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเก๋ทำงานในส่วนนี้เยอะถ้าเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลตัวเนาะแล้วก็ไม่รู้เรียนไปทำไมแม้ว่ามันจะ active learning ก็จริงอะไรเงี้ยก็เขาก็ยังมีคำถามอันนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่เก๋เชื่อว่ามันใช่ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าต้องมีเรื่องนี้ทุกคาบนะคะเพราะเก๋ว่ามันก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนนะคะของแกนกลางที่จะบอกว่าเด็กต้องเรียนรู้เรื่องแอฟริกาสมมุตินะคะเรื่องที่อาจจะไกลตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีซึ่งถ้าคุณครูสามารถเชื่อมโยงได้ก็จะดีมากนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เหล่านี้ค่ะประมาณนี้ผมถามประเด็นแล้วก็ครับเชิญครูเก๋ครับค่ะเก๋เสริมตรงที่ว่าตัวเนี้ยค่ะมันพอเราพูดถึงการเรียนรู้อะค่ะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่มันจะเป็นเรื่องของทักษะที่เกิดขึ้นด้วยอะค่ะก็ในโอกาสที่ได้เรียนรู้แบบนี้ก็ได้เน้นทักษะไปด้วยอย่างเช่นทักษะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่เราคิดว่าอยากจะเห็นจากผู้เรียนเพราะว่าหลายๆที่ก็พูดกันอยู่แล้วว่าการเรียนรู้สมัยนี้อะไรเงี้ยถ้าความรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทักษะมันจะติดตัวกับเด็กไปนะคะทักษะความคิดสร้างสรรค์นะคะทักษะการนำเสนอนะคะการนำเสนอก็เป็นโอกาสดีถ้าเด็กเขาสามารถที่จะอัดคลิปนำเสนอให้กับคุณครูได้ถ้าคุณครูไม่เหนื่อยดูจนเกินไปนะคะแล้วก็การบางครั้งอาจจะไม่ใช่คลิปแหละก็คือการเขียนก็ถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งในการที่เขาจะเล่าเรื่องที่เขาต้องการจะสื่อสารออกมาให้ได้ตรงประเด็นแล้วก็ให้คนอื่นเข้าใจเงี้ยตามออเดียนส์ตามคนอ่านเงี้ยค่ะก็จะทำให้เขามีทักษะตรงนี้นะคะเราเรียกตรงนี้ว่าทักษะ 21st century skill ทักษะในศตวรรษที่21นะคะซึ่งคุณครูทุกคนเนี่ยก็จะรับรู้เรื่องนี้มาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงคอนเทนต์ค่ะห่วงเรื่องเนื้อหาก็จะทำให้บางครั้งได้ละเลยทักษะนี้ไปเกี่ยวว่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยที่ครูจะเอาคอนเทนต์เนี่ยไปอยู่ในคลิปที่ครูอัดมาแล้วก็หาแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี่คือการตั้งคำถามการคิดว่าเด็กจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาให้กับคุณครูดูอะไรเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นแบบที่เก๋บอกไปก็คืออาจจะทำวิดีโอทำบล็อกต่างๆนะคะหรือว่าทำสไลด์ที่มันมีเสียงขึ้นมานะคะหรือว่าคิดกิจกรรมที่เด็กได้ออกไปสำรวจสิ่งของในบ้านอะไรเงี้ยที่มันเชื่อมโยงกับเขาอะไรเงี้ยค่ะฟังดูแล้วนี่จริงๆกลายเป็นความรู้สึกที่ดีนะฮะครูเก๋คือว่าแทนที่เราจะกังวลเรื่องแต่ก่อนว่าจะสอนกันไม่ได้ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางนะฮะก็เลยละเลยสิ่งที่เรียกว่าเป็นทักษะโดยเฉพาะทักษะศตวรรษที่21ไปพอไปมุ่งเน้นให้ความรู้ไวรัสนี่ช่วยระบบการศึกษาไทยให้สามารถก้าวข้ามในสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคได้ถ้าฝั่งอย่างนี้คือมันถูกบังคับไกลๆว่าจะต้องทำให้ผู้เรียนเนี่ยสร้างเสริมทักษะตัวเองขึ้นมาโดยที่ความรู้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักเพราะว่าสามารถที่จะใช้เป็นวิธีการอัดเป็นวิดีโอเก็บไว้หรือให้เด็กเข้าไปเสิร์ชจากพวก search engine อะไรต่างๆได้นะฮะก็อันนี้ในต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ในระบบในช่วงที่ยังเกิดวิกฤตไวรัสถ้าเป็นการเรียนรู้นอกระบบหรือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั่วๆไปแล้วครับครูเก๋เราสับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยสามารถสร้างกิจกรรมออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยมาสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนได้ยังไงบ้างไหมครับในช่วงนี้ในช่วงที่ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเกี่ยว
ือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะ อย่างของ TK Park ได้ไหมคะ ได้เลยครับเชิญครับแนะนำเลยครับหรือคนอื่นเอาไปต่อยอดอย่างตอนนี้เครื่องมือเกี่ยวว่าไม่แน่ใจนะแต่เก๋คิดว่าในจากเพื่อนหรือทุกคนที่เก๋รู้จักอะไรเงี้ยหรืออาจารย์ในต่างจังหวัดก็อะไรเงี้ยทุกคนใช้เครื่องมือที่จะเข้าคอนเฟรนซ์แบบเนี้ยได้กันหมดละนะคะอย่างน้อยคนที่อย่างน้อยเราพอที่จะคนที่สร้างเนี่ยสร้างมาให้เราละเราแค่กดลิงก์แล้วเราก็เข้าไปนะคะคนเดี๋ยวเรากดตามลิงก์นะใส่รหัสเลขนี้นะอะไรเงี้ยก็คือทุกคนเข้าเป็นละนะคะเพียงแต่ว่าลักษณะของการเข้ามาไม่เมยอะไรเงี้ยอาจจะมีการปรับตัวนะคะตรงนี้ปิ่นก็เลยรู้สึกว่าแล้วเรามีเวลามากขึ้นโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะคะมีเวลาในการลดการเดินทางมากขึ้นนะคะจากเดินทางวันละ4ชั่วโมงไป2กับ2อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเวลาพวกนี้ก็จะมีเหลือนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดได้อย่างเช่นออนไลน์แบบเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือสามารถเชิญสปีกเกอร์เข้ามาในคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะได้อย่างสะดวกว่าอย่างถ้าสมมติว่าเราจัดตอนนี้มันเราใช้ Zoom ด้วยเนอะนะคะเราก็สามารถเชิญสปีกเกอร์เข้ามาเราก็สัมภาษณ์สดเหมือนที่เราทำตอนเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เก๋กำลังจะเก๋ก็มีอยู่เรื่อยๆนะคะที่จะต้องคอนเฟอเรนซ์คอลกับทาง educator หรือว่านักการศึกษาของเมืองนอกค่ะที่เป็นคุณครูอะไรเงี้ยค่ะต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะใช้การคอนเฟอเรนซ์คอลแบบนี้ค่ะอย่างเช่นผ่าน Hangout Meet บ้างผ่าน WebEx บ้างนะคะซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยทุกเดือนอยู่แล้วเราก็เป็นด้วยความชินของเก๋ก็รู้สึกว่ามันปกติระดับนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ากลุ่มคนที่เข้ามาหาเราเป็นคนไทยมากขึ้นนะคะเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้อยู่สายเทคโนโลยีแบบเรามากขึ้นนะคะซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนมันดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพียงแต่ว่าเครื่องมืออาจจะต้องถ้าทาง TK ก็สามารถที่จะไลฟ์ได้อย่างเช่นผ่านแอปที่เก๋แนะนำนะคะที่มันไม่ที่เก๋แนะนำไปชื่อว่า StreamYard นะคะมันใช้งานง่ายมากนะคะที่เก๋บอกว่าง่ายคือเหมือนเราเข้าเว็บ YouTube ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถเชิญสปีกเกอร์ผ่านเว็บเนี้ยค่ะซีมยาร์ดขอให้คนจัดเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถเชิญสปีกเกอร์เข้ามานะคะแล้วมันก็สามารถที่จะไลฟ์ผ่านตัว YouTube หรือว่า Facebook ได้นะคะที่ครูเก๋แนะนำส่วนใหญ่เป็นเหมือนกับการทำประชุมหรือการบรรยายถูกไหมฮะแล้วก็ใช้มีรูปแบบกิจกรรมแบบอื่นซึ่งถ้าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างอย่างการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมี Active Learningต้องลงไม้ลงมือทำอาจจะต้องมีการเขียนบล็อกต้องมีอะไรกรณีการเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนแล้วเอาง่ายๆคนไม่รู้จะทำอะไรอยู่กับบ้านมันเบื่อนะฮะอ๋อโอเคแต่ให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ทักษะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้จินตนาการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันผ่านอาจจะผ่านแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้มีเยอะแยะยังไงได้บ้างไหมที่มันทำให้การเรียนรู้ไม่สะดุดเพราะไวรัสน่ะอ๋อค่ะจริงๆแล้วที่เก๋แนะนำหลายๆคนไปก็คือตอนนี้คนมีคนถามอยู่ว่าตอนนี้เราคนอยากได้อะไรอะไรเงี้ยจากการอยู่บ้านเนี่ยเกี่ยวว่าส่วนหนึ่งเรื่องเนื้อหาคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวว่ามันมีเยอะมากนะคะจนเลือกเรียนไม่ถูกว่าจะเรียนอะไรดีนะคะซึ่งคอร์สฟรีก็มีคอร์สเสียตังก็มีนะคะแต่เกี่ยวว่าไอ้เรื่องงานรีแลกซ์เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของแนะนำให้ TK ทำเรื่องของเรียกนักดนตรีเข้ามานะคะเหมือนไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะเขาทำแบบที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ดนตรีนะคะแล้วก็ศิลปะด้วยนะคะเกี่ยวกับงานศิลปะงานดนตรีหรือแล้วเราสามารถใช้พวกเนี้ยค่ะพวก iPad หรือโทรศัพท์เงี้ยถ้าสมมติว่าเขาทำอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการทำมือค่ะสอนเด็กพับกระดาษอะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้าตัว Zoom อะค่ะแอป Zoom ผ่าน iPad ใช่ป่ะคะแล้วก็แชร์สกรีนหน้าจอใช้กล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ yeah. นะคะแค่เปิดกล้องแล้วก็ตั้งอาจจะมีขาตั้งอะไรเงี้ยโอเคโชว์ขาตั้งอย่างนิดนึง oh. อาจจะมีขาตั้งแบบนี้ นะคะแล้วให้มันคว่ำลงไปอะไรเงี้ยค่ะ yeah. แล้วก็ ก็ทำเกี่ยวกับวิทยากรหรือว่าไม่ต้องวิทยากรหรอกคือคนทั่วไปเนี่ยเขาสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้เราสามารถเชิญเขามาเป็นเกสนะคะเชิญเขามาเป็นเกสในรายการแล้วก็อาจจะไลฟ์สดหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้นะคะถ้าไลฟ์สดมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาสามารถถามได้นะคะแต่เก๋ก็แนะนำไปว่าให้พูดช้าๆหน่อยเผื่อเขาเน็ตช้านะคะอาจจะพูดซ้ำสองครั้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นงานแบบนั้นหรือว่าออกกำลังกายนะคะชวนคนออกกำลังกายตอน
เก๋ก็ทำอยู่ค่ะเก๋ชวนคนออกกำลังกายอยู่ตอน7 โมงเช้านะคะแต่ทำใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าให้ออกกำลังกายพร้อมกันอะไรอย่างนี้นะคะแบบความรีแลกซ์ก็สำคัญนะเก๋ว่าช่วงนี้หรือว่าที่เก๋แนะนำไปก็คือแบบสอนแมนดาร่าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนวาดแมนดาร่าอะไรเงี้ยค่ะที่แบบทำให้คนรู้สึกว่าเออรีแลกซ์เนอะเพราะตอนนี้มันก็ค่อนข้างเครียดเนอะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยของแต่ละคนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยแล้วเก๋เชื่อว่ามีคนที่ศิลปินที่ว่างๆไม่ได้จัดอีเวนต์อะไรเงี้ยเยอะยินดีที่จะช่วยอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มคนที่เป็นคนกลางอะไรเงี้ยในการทำสเกดูนะคะก็คือแบบถ้าเราไม่รู้สเกดูอะไรเงี้ยอยู่ดีไลฟ์มาแล้วเราก็พลาดช่วงไลฟ์ไปเราอาจจะเสียดายไงนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่ามีสเกดูบอกว่าเอ้ยช่วงนี้เป็นศิลปินคนนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออดีค่ะใช่รอดูอยู่นะคะแต่น่าสนใจครับอันนี้คือในช่วงที่ต้องเก็บตัวครูเก๋ครับถ้างั้นผมข้ามไปว่าไวรัสมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดชาติหรอกนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปการเปลี่ยนผ่านหลังจากผ่านช่วงไวรัสโควิด-19 ไปแล้วเนี่ยครูเก๋คิดว่าแนวโน้มของการเรียนการสอนออนไลน์ก็ดีหรือการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาก็ดีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับกรณีประเทศไทยเก๋ว่าเปลี่ยนแน่นอนค่ะเพราะว่าคนเห็นโอกาสแล้วครับเหมือนทำเห็นโอกาสเลยว่าเฮ้ยอย่างเช่นตอนนี้บางโรงเรียนนะคะก็คือครูที่สอนครูในกลุ่มเดียวกันนะคะสอนวิชาภาษาไทยเหมือนกันแบ่งกันเลยว่าใครจะอัดคลิปอะไรก็คืออะไรที่เราต้องแบบแน่นอนคุณมันก็จะมีอะไรที่เขาต้องบรรยายแล้วเป็นความรู้ที่ต้องให้นักเรียนไปเนี่ยเขาก็ไปทำเป็นคลิปกันนะคะโดยที่คุณครู10 กว่าโรงเรียนเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ทำเป็นคลิปมานะคะซึ่งเกี่ยวว่าพอเขาทำเป็นกันแล้วค่ะโอกาสที่เขาจะคิดหาแนวทางที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนเราได้เรียนว่า flip classroom ก็คืออะไรที่เป็นบรรยายเนี่ยต้องสอนม .1 ทับ1เสร็จต้องเดินไปสอนม .1 ทับ2ในเรื่องเดียวกันเลยฮะแล้วเด็กทั้งห้องก็ไม่เคยมีใครถามเนี่ยก็ flip ไปก็คืออันเนี้ยลองให้เด็กไปดูในคลิปก่อนแล้วพอในห้องเรียนอ่ะเรามาทำกิจกรรมเป็นแบบฝึกหัดก็ยังดีนะแบบฝึกหัดอะไรเงี้ย flip classroom เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำกิจกรรมที่เด็กได้ระดมสมองได้แสดงละครได้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวว่าพอเขารู้เครื่องมือเขาทำได้รวมถึงอาจารย์มหาวิชัยด้วยนะคะเขาบอกว่าเด็กมีการทำโพกับบางคนนะคะเก๋ก็ไม่ได้แน่ใจทุกคนก็คือเด็กรู้สึกว่าชอบเรียนออนไลน์ชอบการเลคคอร์ดค่ะชอบการเลคคอร์ดของอาจารย์โดยเฉพาะวิชายากๆเนี่ยเขาจะได้กลับมาชวนค่ะนี่คือครูเก๋คิดว่าเป็นแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นแน่นอนเลยเก๋ว่าเพราะว่าผมตื่นเต้นเพราะผมฝันอยากจะเห็นว่าควรจะเปลี่ยนเกิดขึ้นแน่นอนว่าใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช่แต่การรีดีไซน์ก็เก๋ว่าค่อยเป็นค่อยไปค่ะการรีดีไซน์หรือการออกแบบกิจกรรมการสอนแบบใหม่อะไรเงี้ยเก๋ว่ามันใช้เวลาเพราะว่าอย่างที่บอกคุณอาจารย์หรือคุณครูมันเหมือนไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์ค่ะเป็นเหมือนนักเรียนรู้ถ้ามีอะไรใหม่ๆมาถ้าเขาคิดค่อยๆคิดออกไปอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเราพูดเคสในเมืองไทยผมไม่ทราบว่าในต่างประเทศเนี่ยเรื่องของ lifelong learning เองมันก้าวหน้าไปมากกว่าประเทศไทยขนาดไหนนะฮะอย่างเช่นหลายปีก่อนเนี่ยเราได้ยินเราคุ้นเคยคำว่า MOOCs นะฮะซึ่งผมว่ามันก็เป็น lifelong learning แบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเรารู้จักผ่าน Academy รู้จัก Coursera ซึ่งคนเข้าไปเรียนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเรียนจริงๆในมหาวิทยาลัยชั้นนำอันนั้นคือเกิดขึ้นในต่างประเทศดูเหมือนก้าวหน้ามากกว่าหลังไวรัสนี่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าในกรณีต่างประเทศเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเหมือนอย่างเหมือนเมืองไทยไหมอย่างที่ครูเก๋บอกคือที่สุดแล้วเนี่ยความสำคัญของการที่ต้องมาพบปะในห้องเรียนเนี่ยมันจะลดน้อยลงหรือไม่เพราะว่าห้องเรียนอาจจะไม่ใช่เป็นห้องสอนแต่กลายเป็นห้องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าของเมืองไทยใช่ป่ะคะของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรด้วยแนวโน้มของเขาอ๋อคือถ้าของเราแนวโน้มว่าต่างประเทศจะเป็นยังไงของต่างประเทศอันนี้เก๋คาดว่านะคะแนวโน้มก็คงจะเรียนออนไลน์มากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนพอเราได้ experience ว่าการเรียนออนไลน์มันก็ได้ผล
เหมือนกันแล้วก็มีคนเขียนบทความมาเยอะเลยว่าเรียนในออนไลน์ยังไงให้ได้ผลเมื่อก่อนอาจจะมีบทความน้อยเนอะนะคะตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่ามีคนแนะนำว่าเรียนออนไลน์เราต้องทำแบบนี้นะตั้งไว้สัก45นาทีแล้วเรากลับไปทำอย่างอื่นแล้วเราค่อยกลับมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หาเพื่อนร่วมเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จะทำให้ผู้เรียนเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะแต่เมื่อก่อนเนี้ยเก๋รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์ย้อนกลับไปก็คือมันเหมือนเราต้องเดินทางต้องอะไรมีภารกิจอย่างอื่นนะคะที่ต้องทำอะไรเงี้ยทำให้เราละเลยการเรียนออนไลน์แล้วก็บางครั้งมันก็ฟรีด้วยทำให้ไม่ถูกบังคับอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้บางทีอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอาศัยช่วงเวลานี้ในการเก็บเกี่ยวประโยชน์ให้ได้อะไรเงี้ยหลายคนก็ในต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะก็หันเพื่อนๆก็หันมาเรียนออนไลน์ในคอร์สของ Coursera อะไรเงี้ยค่ะมากขึ้นบางคนเรียนจบด้วยนะคะทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเรียนจบเลยในออนไลน์มีเวลามากขึ้นใช่อย่างเมืองไทยอย่างมูคจะมีโอกาสที่จะเป็นจริงเป็นจังได้มากกว่าก่อนหน้านี้ไหมฮะเกี่ยวว่าดูเป็นจริงเป็นจังมีคนแชร์เยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคนไปทำไปเรียนเยอะขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เก๋รู้จักอาจารย์ที่เขาทำอยู่เขาก็ดูยุ่งมากขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าหลายๆที่เริ่มแบบเหมือนอะไรเลยที่ค่ะเริ่มหาแพลตฟอร์มนะคะ yeah. อาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาอะไรเริ่มหาแพลตฟอร์มว่าจะใช้แพลตฟอร์มไหนดีอะไรเงี้ยก็เริ่มมาค้นหามาพบไทยมูกมากขึ้นมาพบจุฬามุกอะไรแต่จุฬามุกอาจจะต้องในมหาวิทยาลัยมั้งนะคะแต่ yeah. ไทยมุกคิดว่าเขาเปิดกว้างอะไรเงี้ยค่ะ yeah. ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยเอาจริงเอาจังคิดว่าเขาสามารถที่จะเอาคอร์สของอาจารย์นะคะมหาลัยเยอะๆเนี่ยเข้าไปฝากไว้แล้วก็ให้นักศึกษานักเรียนเนี่ยได้เรียนกันทั่วประเทศเลยเป็นไปได้ไหมครับว่านับจากนี้ไปเนี่ยการเรียนการสอนวิชาการที่เคยถูกจำกัดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเปิดกว้างให้คนสาธารณชนเนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยโดยที่ไม่มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของสถานที่และเงินทองเกี่ยวว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนแบบขึ้นอยู่แล้วเหมือนพยายามที่จะเหมือนมีความพยายามที่จะดันให้มันเกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็แต่นักเรียนที่ได้ปริญญาจริงๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องถ้าต้องการเป็นลักษณะของปริญญาก็อาจจะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าถ้าเขาไม่ต้องการปริญญาต้องการแค่ความรู้แล้วก็เขาสามารถติดต่ออาจารย์ท่านนั้นได้ด้วยซ้ำในไทยมุกอะค่ะเกดก็ไปเรียนในไทยมุกมาแล้วก็ไปเรียนที่จุฬามุกเกดรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็อย่างเก๋ไปเรียนคอร์สของท่านอาจารย์ธงชัยเนอะนะคะก็ได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แกสอนเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเหมือนกันซึ่งเก๋ก็ไม่ได้สนใจเซอร์ติฟิเคทเท่าไหร่นะสำหรับเราเนอะในฐานะที่เป็นอาจจะจบมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าสำหรับนักศึกษาสมัยนี้เก๋ไม่ค่อยชัวร์ว่าปริญญาอาจจะสำคัญอยู่เพราะว่าหน่วยงานรัฐได้หน่วยงานเอกชนหน่วยงานรัฐก็ยังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่มีของธรรมศาสตร์อะค่ะที่เรียนออนไลน์ได้เยอะขึ้นนะคะผ่านสกิลเลนเอาฮะแต่สกิลเลนเองก็เคยเห็นไหมคะบางคอร์สของสกิลเลนเองก็ต้องรีจิสเตอร์ต้องเสียเงินลงทะเบียนด้วยใช่มีคอร์สที่ทำกับใช่ค่ะมีเสียเงินลงทะเบียนเรียนนะคะแล้วก็ที่ทำคอร์สกับธรรมศาสตร์ที่สังเกตเห็นนะเขาสามารถเรียนได้แต่เสียตังค์เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รู้สึกว่าจะไปถึงขั้นที่ได้หน่วยกิจนะคะได้หน่วยกิจเหล่านี้ค่ะคือแต่อันนี้ต้องแยกถูกไหมฮะครูเก๋คือถ้าต้องการเซอร์ติฟิเคทต้องการใบประกาศใบปริญญาอาจจะต้องเสียเงินเสียทองเสียสตางค์แต่ถ้าต้องการเป็นความรู้ทั่วไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายต้องมีค่าใช้จ่ายแต่สามารถเข้าไปได้เลยนะผมกำลังพูดถึงพัดหลังเนี่ยครูเก๋บอกว่าตอนนี้มีอยู่แล้วถูกไหมฮะที่ไม่เสียตังค์มีอยู่แล้วค่ะอย่างไทยมูเก๋ว่าเยอะขึ้นครับค่ะแนะนำนิดนึงให้ออนไลน์ให้คนเสิร์ชเข้าไปที่ไทยมูใช่ค่ะ THAIMOOC ค่ะครับไทยมูแล้วก็เข้าไปเลือกรายวิชาที่สนใจได้เลยถูกไหมครับใช่ค่ะไทยรายวิชาแล้วก็ thaimook.org นะคะครับค่ะเกี่ยวว่าในหลายมหาวิทยาลัยมีอย่างเช่น
จุฬามุกใช่ป่ะคะแล้วก็อาจจะมี CMU อะไรเงี้ยค่ะหลายที่ก็มีอยู่แล้วก็เก๋แล้วส่วนตัวเก๋คิดว่าเวลามหาวิทยาลัยเลือกรายวิชามาทำมุกอ่ะเขาเลือกวิชาที่แบบดีๆด้วยเนาะแบบวิชาที่แบบเขาแบบอยากจะให้เห็นว่านี่คือตัวแทนของมหาวิทยาลัยครับคือวิชาที่ว่าผมเดาว่ามันจะไม่ใช่เป็นวิชาที่เป็นวิชาการแต่จะเป็นวิชาที่เป็นการเสริมทักษะความรู้ที่เอาไปใช้ในเรื่องการทำงานถูกไหมฮะด้วยค่ะวิชาการก็มีนะคะวิชาการเลยที่เป็นแบบที่เป็นคลาสจริงๆอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่าฟรีใช่ค่ะไทยมุกเนี่ยเรียนฟรีค่ะครับอันนี้ต้องบอกไว้สำหรับคนที่ไม่ทราบช่องทางอันนี้นะฮะเมื่อกี้ครูเก๋พูดอีกอันนึงผมลากก็ลากไปให้สุดเลยเอกชนเนี่ยยังมีความต้องการคนทำงานที่มีใบปริญญาอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนี้ของไทยเก๋ว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะได้ให้เก๋เดาว่าปัญหาการศึกษาอย่างน้อยมันจะไม่จบก็เพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าฮะคือค่านิยมของคนรับงานรับคนเข้าทำงานเนี่ยยังติดอยู่กับใบประกาศคือในกรณีต่างประเทศในอย่าง Google นี่เขาไม่สนใจแล้วถูกไหมฮะก็ส่วนหนึ่งค่ะเก๋ว่าแต่ว่าเก๋ว่าส่วนหนึ่งที่เขาสังเกตอันนี้เก๋ไม่ได้ตอบแทน Google เลยแต่เก๋ส่วนหนึ่งที่เก๋รู้สึกว่าบางทีเขาอยากได้จับใบปริญญาหรือว่ารู้ที่มาที่ไปของนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเหมือนมันเป็นการแสดงถึงวินัยด้วยเหมือนในการที่เขาได้แบบได้ achievement บางอย่างอะไรเงี้ยค่ะบางที่สมมุติว่าเขาอาจจะหลายๆที่อาจจะไม่สนใจเรื่องของชื่อเสียงมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยเขาก็อยากจะให้รู้ว่าเด็กที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีวุฒิภาวะอะไรเงี้ยค่ะต่างๆหรือว่าได้มีความพยายามในการมีวินัยในการทำเข้าเรียนนะคะแล้วเรียนจนจบอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เก๋นึกแทนผู้ประกอบการเนาะนะคะอย่างน้อยเขาก็ได้เห็นว่าอ๋อมันมีเบสิกโนเลจอะไรบางอย่างที่คนนี้รู้เลยนะแต่ถ้าคนคนนั้นสามารถแสดงความรู้ความสามารถที่ outstanding เนาะเรซูเม่เราสามารถที่จะโชว์หรือว่าเดี๋ยวนี้ที่นิยมก็คือพอร์ตโฟลิโออะค่ะพอร์ตโฟลิโอก็คือเหมือนเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแต่พอร์ตโฟลิโอที่จะทำงานเกี่ยวว่าก็คือผ่านตัว Facebook Channel หรือเพจเขาอะค่ะเวลาคนสัมภาษณ์งานเขาเห็นอ๋อเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำสมัยเรียนหนังสือหรือว่าสมัยม.6อะไรเงี้ยเขาค้าขายได้นะเขามีบล็อกแบบนี้นะมันก็เหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอของเขาถ้าเขาทำถึงขั้นที่โชว์ให้กับภาคหน่วยงานเอกชนหรือว่าคนที่รับงานเห็นได้อะไรเงี้ยถือว่าคนก็อยากจะได้คนคนนั้นเนาะถ้าเขาแบบมีอะไรที่โชว์ให้เห็นว่าพรูฟให้เห็นอะไรเงี้ยค่ะครูเก๋พอมีข้อมูลที่มีการอาจจะสำรวจวิจัยอย่างเป็นที่ประจักษ์ไหมครับว่าการเรียนการสอนผ่านออฟไลน์กับการเรียนการสอนแบบที่ต้องไปเจอกันจริงๆในพื้นที่กายภาพในห้องเรียนเนี่ยสัมฤทธิ์ที่ผลหรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนการศึกษา2รูปแบบนี้เนี่ยแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับผลเหรอคะเก๋ยังไม่เคยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ค่ะและโดยประสบการณ์พอเห็นไหมครับว่ามีความแตกต่างไหมครับกับการเรียนคือแบบไหนทำให้เขาเรียกว่าความสามารถในการเอาไปใช้ดีกว่าหรือว่าทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีศักยภาพดีขึ้นได้รับการปรับปรุงดีขึ้นมีความแตกต่างกันไหมกับการเรียนรูปแบบนี้ถ้าให้เก๋นึกถึงประสบการณ์ตัวเองดีไหมคะครับเก๋นึกจริงๆแล้วเก๋นึกถึงประสบการณ์ของการเรียนรู้ของตัวเก๋เองค่ะผ่านออนไลน์นะคะซึ่งเคยเรียนคอร์สออนไลน์ชื่อ Gamification นะคะของ Coursera ค่ะครับซึ่งเป็นการเรียนกับชาวทุกคนเลยทั่วโลกเลยค่ะแล้วมันมีคอร์สออนไลน์เขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะแต่ละวีคเนี่ยแล้วในกลุ่มคนไทยอะค่ะเขาจะมีกลุ่มช่วยกันเรียนด้วยช่วยกันเรียนไม่ได้หมายว่ามาลอกกันนะคะแต่ว่าช่วยกันเตือนว่าก็อาจารย์สั่งงานมาแล้วนะคะแบบเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ท่านแบบที่ตั้งกลุ่มมาก็เป็นคนชวนเก๋แหละเก๋เข้าไปอะไรเงี้ยเอ้ยมีอาจารย์สั่งมาแล้วเดดไลน์วันนี้อะไรเงี้ยมันเป็นหัวข้อที่เราหาเรียนยากเนื้อ gamification นะคะตอนนั้นน่าจะประมาณ 4-5 ปีนะคะเก๋รู้สึกว่ามัน
active มากใน discussion แล้วก็โจทย์ก็คือเราต้องเข้าไป discuss ด้วยแล้วก็เราต้องไปตรวจงานของเพื่อนอีก3คน peer review อะไรเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนก็ต้องมาอ่านงานของเราที่เราเขียนกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทำให้เราแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะทักษะอะไรที่เราได้มันเยอะแล้วก็แบบไม่ได้แบบเหมือนดูผ่านๆค่ะดูแล้วก็ต้องมาดูงานของเพื่อนแล้วก็ถ้าไปรีวิวงานเขาไม่ดีเรารู้สึกผิดมันเป็นแบบความรู้สึกของเราเองเนี่ยนะคะแล้วเพื่อนก็ต้องมารีวิวงานของเราอะไรเงี้ยอาจารย์เขาไม่ต้องมาตรวจงานของเราเลยนะคะแล้วเราก็เป็นลักษณะของคะแนนอะไรเงี้ยค่ะถ้า 80% ก็จะได้เซอร์ติฟิเคทอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเขายังปล่อยให้ได้เซอร์ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเก๋ก็ได้เซอร์มานะคะก็ได้คะแนนทับเส้นค่ะ80ก็รู้สึกตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเก๋ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆถ้าเราเรียนคอร์สออนไลน์ที่อาจารย์เขาออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะที่ต้องให้เราทำโครงงานคิดวิเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเข้าไปอ่านถ้าเราอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆค่ะคือแบบการเกี่ยวว่าคอร์สพวกนี้มันช่วยนะคะถ้าเราอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอะไรเงี้ยในการทำงานเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยดิสคัชชันที่เพื่อนคนนี้เล่าอะไรเงี้ยหรือเคสสตัดดี้ที่อาจารย์เขาเล่าอะไรเงี้ยดูน่าสนใจอะไรเงี้ยครับค่ะจากประสบการณ์นี้กลายเป็นว่าเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเรียนแต่ขึ้นอยู่กับการออกแบบเนื้อหาแล้วก็วิธีการเรียนรู้นะอันนี้สำคัญนะตอนนั้นคนเรียนน่าจะเยอะเก๋จำไม่ได้แต่ว่าเก๋ก็เขาก็มีวิธีการให้เพื่อนมารีวิวกันเองเก๋ก็นับถือวิธีการคิดของเขาเลยนะคะใช่แล้วแต่ละรู้สึกแต่ละเซสชันก็จะมีควิสให้ทำด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องแบบเหมือนออนเนสเนอะซื่อสัตย์กับในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่โชคดีค่ะเพราะว่าเก๋ว่าสิ่งสำคัญของคอร์สเรียนออนไลน์ก็คือกลุ่มเพื่อนค่ะที่เรารู้จักค่ะคุยกันเองอย่างที่เก๋บอกไปค่ะเตือนกันว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปดูในคอร์สเซล่านะตอนนี้อาจารย์วันที่28เดดไลน์นะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามีเพื่อนถ้าเราเรียนคนเดียวเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปลงเทอมหน้าแล้วกันมันขี้เกียจอะไรเงี้ยใครคิดว่าเรียนออนไลน์คือต่างคนต่างเรียนเนี่ยถ้าออกแบบดีๆเนี่ยจะกลายเป็นการเรียนเป็นกลุ่มต้องช่วยกันได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะไม่ได้ต่างกันเรียนออฟไลน์ได้ความรู้มากทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์รวมทั้งการออกแบบไอเดียต่างๆที่จะควรจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้การเรียนรู้สะดุดหยุดนิ่งในช่วงภาวะวิกฤตรวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองของคนที่เกี่ยวข้องทีนี้ช่วงท้ายผมอยากกลับมาที่เรื่องส่วนตัวครูเก๋นิดนึงครับเหมือนกับเป็นการฝากร้านก็แล้วกันนะเว็บไซต์ inspirelearner.com กับ Facebook เก๋ไก๋ไฮเทคเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรต้องการสื่อสารอะไรแล้วก็ผู้ที่เข้าไปใน Facebook ไปในเว็บไซต์นี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับฝากร้านเลยครับ ของ Facebook เก๋ก็คือจะลงพวกคลิปอะไรเงี้ยค่ะเวลาส่วนใหญ่จะเป็นคำถามมาว่าคุณครูอะไรเงี้ยหรืออาจารย์ถามมาหลังไมค์บ้างหน้าไมค์บ้างอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะถ้าเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการสร้างสื่อจะทำยังไงค่ะก็จะเป็นการสร้างสื่อออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นบางทีก็จะเป็น iPad คอมพิวเตอร์มือถืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแชร์เรื่องราวเหล่านี้นะคะแล้วก็เก๋ก็จะพูดถึงเรื่องของบางทีเก๋ไปจัดอบรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสอนเรื่องนี้นะคะแล้วพอกลับมาคุณครูก็อาจจะกลับมาถามว่ากดยังไงอะไรเงี้ยเก๋ก็ตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะอ๋อองั้นเราทำเป็นคลิปดีกว่าเนอะนะคะแต่การเจอกันการได้เห็นกันเขาก็จะได้เห็นว่ากิจกรรมการสอนเนี่ยที่เก๋สอนเนี่ยมันช่วย active learning ยังไงนะคะแต่ท้ายคลิปก็จะช่วยให้เขาแบบกลับมาทบทวนได้ค่ะครับส่วน inspire learner ความตั้งใจของเก๋ก็คือจะเป็นเหมือนพอท่อเป็นที่รวมต่างๆเช่นบทความที่เขียนอย่างเช่นการออกแบบกิจกรรมเพราะว่าพอเราพูดถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะมันพูดไม่มีวันจบเลยครับก็คือมันสามารถที่จะออกแบบได้หลากหลายมากมายเลยครูคอมพิวเตอร์อาจจะออกแบบนี้ครูภาษาไทยวรรณคดีเรื่องนี้ทำยังไงเนี่ยค่ะก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนในเป็นลักษณะของบล็อกนะคะซึ่งในบล็อกเก๋ก็จะรวมวิดีโอที่เก๋บอกว่ารีวิวไว้ด้วยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครูอาจารย์ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าฟังเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปใน Facebook เองก็จะเติมเต็มความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่าง
ให้ด้วยนะครับอันนี้คือฝากร้านนะฮะต่อไปฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับนะฮะครูเก๋เนี่ยได้รับ Google Certified Innovator คนแรกของประเทศไทยได้เป็น Google for Education Trainer ได้รับเลือกอะไรนะฮะ Apple Professional Learner Provider ไอ้พวกเนี้ยมันหมายถึงอะไรครับครูเก๋มันการันตีอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจที่ผมบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยนะฮะเล่าให้เราฟังก็เล่าให้ฟังนิดนึงเนาะเก๋ก็มาจริงๆเก๋ไม่ได้จบสายคุณครูหรือว่าอาจารย์นะคะเก๋จบสายบิสเนสเนาะเป็นแบบเป็นเด็ก MBA นะคะแล้วก็ทำงานในส่วนของสนใจในเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็มามัน8ปีก่อนได้มาทำโครงการเรื่องของ Google for Education Support Program นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ของทาง Google แล้วก็พอทำไปสักระยะนึงค่ะเหมือนเก๋เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์รู้สึกว่าเฮ้ยงานตรงนี้มันมี value ดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้ร่วมกับGoogle เขาส่งคนที่เป็นคุณครูจากเมืองนอกมาค่ะเหมือนมาเทรนเราด้วยนะคะในฐานะคนดูแลโปรเจกต์เนี่ยค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับทาง Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นวิธีการสอนเทรนนิ่งของเขาอะค่ะเขาจะไม่ได้สอนเทคโนโลยีแบบอันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาให้มันกลืนไปกับกระบวนการแบบเหมือนสมมติเขาจะสอนเรื่อง Google Docs หรือว่าการทำสไลด์อะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้สอนว่าทำแบบนี้แต่เขาจะคิดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็ให้คนใช้โดยไม่แบบคนสามารถใช้ได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้เรื่องในตัวเลยใช่แล้วก็รู้เรื่องแล้วก็เหมือนอ๋อมันกลมกลืนแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนเป็นครูที่เฮฮาปาร์ตี้ไม่ได้มีฟอร์มอะไรอะไรเงี้ยมากถือว่าสึกว่าน่าสนใจเนอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้ทำงานเขาเราก็ได้รู้จักโครงการ Google Teacher Academy ค่ะมันเป็นโครงการที่เหมือนคุณครูหรือว่าคนที่ทำงานในด้าน EdTech อะค่ะก็คือส่งคลิปเข้าไปให้ทาง Google เขาจะมีเปิดรอบอะค่ะว่ารับ50คนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยอาจจะรับ50คนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ส่งคลิปเข้าไปแล้วเก๋ก็ปีนั้นเก๋ก็เลยลองส่งคลิปเข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ก็ไปถ้าเราได้เสร็จเราก็จะได้ไปร่วมงานที่ Google Teacher Academy อะไรเงี้ยอย่างรอบนั้นเก๋ไปที่ซิดนีย์ซึ่งข้อดีก็คือเราไปเจอกลุ่มครูที่แบบที่เก๋เล่าแบบคนแรกที่เก๋เจอเนี่ยเจออย่างนั้นอีก49คนแล้วก็มันเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้เลยว่าอ๋อนี่คือการทำกิจกรรมแบบ Active Learning ถ้าเราจะไปสอนเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามันสามารถทำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะมีขั้นตอนแบบนี้ถ้าเราจะสอนเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนทำให้เราเกิดการ 2-3 วันนั้นก็เรารู้สึกว่าเรียนรู้แบบไม่รู้จบเลยแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้มาเรื่อยๆอย่างที่เก๋บอกเก๋ก็จะรู้จักคุณครูต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นชื่อโปรแกรม Google Teacher Academy แต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็น Certify ให้ชื่อว่า Google Certified Innovator นะคะซึ่งส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะเป็นครูอินเตอร์นะคะครูอินเตอร์ค่ะถ้าไม่ใช่ครูอินเตอร์นี่สามารถที่จะสมัครเข้าไปได้ไหมฮะสมัครได้ค่ะเป็นครูไทยก็ได้แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันต้องไปร่วมงานกับคนต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะก็เกี่ยวกับว่าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะคะสามารถคอนทริบิวต์ให้กับชุมชนการเรียนรู้เหล่านี้ได้ว่าเราสามารถแนะออกแบบกิจกรรมการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะดึงตัวเองไปอยู่ในกลุ่มนั้นซึ่งเก๋ว่ามันเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ของคุณครูเลยนะคะอาจารย์ก็ไปร่วมงานได้เหมือนกันค่ะส่วนถ้าเป็น Certified Trainer ของ Google ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บของ Google Education นะคะก็อันนี้ก็จะไม่ต้องเดินทางไปไหนก็จะได้เรียนรู้เครื่องมือเหมือนเราใช้เครื่องมือของตัว Google for Education นะคะได้อย่างเหมือนเข้าใจค่ะว่าไปใช้ในการทำกิจกรรมการสอนยังไงก็สามารถสอบได้แล้วก็เก๋ได้ทำงานเกี่ยวกับของ Apple Education นะคะแล้วก็ได้เป็น consultant นะคะก็เลยในงานของ Apple Education เก๋ก็เลยเป็นเหมือน consultant ให้กับเหมือนถ้ามีโอกาสที่ต้องไปสอนคุณครูอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจารย์ต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะได้คนที่เป็นคอนซัลแทนต์นะคะที่เป็นเซอร์ติฟายจากทาง Apple ไปสอนนะคะเก๋ก็
จะได้ตรงนี้ซึ่งก็เกิดจากการที่เกดได้ร่วมงานกับทาง Apple Education นะคะแล้วก็สอบตัวนี้มาเหมือนกันนะคะแต่นี้มันเป็นเมืองของเมืองไทยนะคะค่ะต้องมีการสอบนะฮะก็มีการสอบขั้นตอนการสอบก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปรนัยหรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนก็คือวัดเจอกันเลยนะคะก็ทำให้เก๋รู้สึกว่าพอเรารู้หลายๆค่ายก็ดีค่ะอย่างเช่นถ้าเรารู้เครื่องมือของค่าย Google บ้างของ Apple บ้างอะไรเงี้ยเรามาอินทิเกรตกันนะคะแพลตฟอร์มเพราะว่าแพลตฟอร์มอาจจะใช้เครื่องเก๋ตอนนี้ที่ใช้อยู่เครื่อง Mac ใช่ป่ะคะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ของทาง Google นะคะที่เป็น Cloud อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ทำเห็นว่าอ๋อมันทำให้เกิดการ collaboration ได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เกิดการไอเดียต่างๆซึ่งคุณครูใช้เยอะมากอันนี้แนะนำนี่ไม่ได้โฆษณาอะไรนะเชิญชวนคุณครูอาจารย์ที่ถ้าหากว่ามีศักยภาพมีพื้นฐานภาษาที่ดีแล้วก็สนใจเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีไม่ใช่เพื่อที่จะให้ท่านไปได้ใบประกาศเพิ่มขึ้นแต่ว่าอยากจะเชิญชวนเพื่อให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่และนำเอาประสบการณ์นั้นลองมาแบ่งปันแล้วก็เอามาพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนวงการการศึกษาประเทศไทยนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าให้ฝากร้านให้ฝากเนื้อฝากตัวแล้วปิดท้ายให้ครูเก๋ฝากความหวังให้กับคนฟังสักนิดครับว่าครูเก๋อยากเห็นการศึกษาไทยในอนาคตมีหน้าตาอย่างไรและคิดว่าทำอย่างไรถึงจะสร้างให้เกิดขึ้นและเป็นไปได้อย่างที่คาดหวังอยากจะเห็นครับสิ่งที่เก๋อยากจะเห็นกับการศึกษาไทยใช่ป่ะคะก็เหมือนเกี่ยวว่าหลายๆคนก็อยากเห็นนะอยากเห็นแบบเหมือนเด็กๆสามารถรู้จักตัวเองอะไรค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปในจุดที่เขาต้องการจริงๆอะค่ะเหมือนการศึกษาช่วยเขาเห็นศักยภาพของเขาที่แท้จริงนะคะแล้วก็ในโอกาสที่คุณครูเด็กๆอยู่กับเราเนะไม่ว่าจะอยู่ในป.4 ป.5 มัธยมอะไรเงี้ยค่ะคุณครูก็สามารถที่จะออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เขาได้ดึงทักษะศักยภาพของเขาขึ้นมานะคะก็คือเก๋ไม่อยากเห็นสิ่งที่ว่าเอ้ยมีเด็กเก่งเด็กอ่อนอะไรเงี้ยไม่อยากเห็นที่ไม่อยากเห็นเลยไม่อยากเห็นห้องคิงห้องควีนห้องเด็กอ่อนเลยค่ะอยากเห็นว่าเขาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เด็กแต่ละคนมีทักษะความสามารถในจุดของเขานะคะเด็กคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเขาอาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กแล้วนะเราว่ามีเพื่อนที่ไม่ชอบเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแต่เขาเอาตัวรอดได้เลยค่ะเขาสามารถช่วยผู้อื่นได้อะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวว่านั่นคือถ้าการเรียนรู้ทำให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงนะคะทักษะของเขาที่มันอยู่ในตัวเขาอะไรเงี้ยก็จะทำให้เหมือนเกี่ยวว่าประสบความสำเร็จในส่วนตัวเก๋นะคะหรือว่าประสบความสำเร็จเขาจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้มีทักษะความใฝ่รู้ด้วยตนเองได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เขาเอาตัวรอดในการดำรงชีวิตได้ค่ะนั่นคือเอาใจช่วยครูเก๋เรื่องนี้นะครับแล้วก็เอาใจช่วยคุณครูที่อยากจะเห็นเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไปเพื่อพัฒนาตัวเองและสังคมได้ในคุณครูทุกๆคนเลยที่คิดแบบนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครูเก๋ครับคุณครูจารุณีสินชัยโรจน์กุลนะครับจากเว็บไซต์ inspirelearner.com Facebook เก๋ไก๋ไฮเทคเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาให้กับคุณครูจากหลายๆโรงเรียนครับวันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะครับรายการ Read World ของเราหมดเวลาลงแล้วครับท่านที่สนใจรายการอยากจะให้ข้อแนะนำติชมส่งมาได้นะครับที่ podcast.tkpark.or.thวันนี้หวังว่าทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ผ่านพ้นวิกฤตของไวรัสไปเก็บตัวอยู่บ้านฟังเรื่องราวดีๆแล้วน่าจะเกิดไอเดียหลายๆอย่างที่จะลุกขึ้นมาขยับไม้ขยับมือลงมือทำอะไรสักอย่างเกี่ยวเรื่องการเรียนรู้ในภาวะที่เราต้องอยู่ที่บ้านและเราต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่เคยสนิทชิดเชื้อกันเคยทำงานด้วยกันต้องอยู่ห่างก็อาจจะมีไอเดียต่างๆเกิดขึ้นมาจากข้อแนะนำจากวิทยากรของเราวันนี้นะครับพบกันใหม่ในรายการริ้วเหมืองครั้งหน้าวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ